วันนี้เราก็มาเก็บผักอีกเหมือนเดิมนะคะทุกคนนี่เก็บทุกวันค่ะวันละ15-16กล่องโฟมช่วงนี้ผักเยอะจ้ะอันนี้เรดโอ๊กอันนี้กรีนโอ๊กกรีนโอ๊กจะมี2สายพันธุ์พันธุ์นี้จะห่อหัวอยู่ข้างในเขาจะห่อหัวเข้าไปห่อแน่นๆเลยนะทุกคนถ้าใครปลูกขายแล้วก็ใช้ว่ากิโลนี่น่าจะปลูกพันธุ์นี้นี่เห็นไหมพันธุ์นี้จะเป็นหัวที่ห่อเข้าไปแน่นๆเลยนี่ข้างในหวานกรอบอันนี้อีกพันธุ์นึงค่ะนี่อันนี้อีกพันธุ์นึงที่ไม่ห่อหัวแต่ใบใหญ่หัวค่ะอันนี้กรีนโอ๊กเหมือนกันกรีนโอ๊กพันธุ์ห่อหัวสวยเลยนี่พันห่อหัวจะแน่นๆเดี๋ยวจะมาดูอีกพันหนึ่งอีกพันหนึ่งคือไม่ห่อหัวนี่จ้ะแต่ใบใหญ่มากใบน้องเขาใหญ่มากสวยมากเลยนี่มันจะมีปนอยู่อันนี้ต้นนี้จะมาปนพันห่อหัวหัวจะแน่นแล้วก็ได้น้ำหนักถ้าใครขายกิโลละร้อยนี่แนะนำควรปลูกพันธุ์นี้ค่ะทุกคนนี่เห็นไหมหัวแน่นๆส่วนนี้ทรงพุ่มใหญ่อันนี้ใบใหญ่สำหรับต้นละก็ปลูกพันธุ์นี้ได้อันนี้ก็คือเรดโอ๊กเรดโอ๊กก็มี2สายพันธุ์เหมือนกันนี่จะให้ดูนี่พันธุ์นี้จะหยิกหยิกฝอยฝอยฟูฟูพุ่มใหญ่น้ำหนักก็ดีอันนี้ก็ใบใหญ่นี่ส่วนเราชอบทรงนี้สวยมองนิดนึงเพราะว่าโดนฝุ่นต้องล้างออกก็ทำถนนมีฝุ่นเยอะนี่จ้ะสีนี้ก็สีสวยใบใหญ่ๆหอมเมี่ยงก็ได้นะทุกคนนี่ถ้าติดแดดนี่ตรงริมนี่จะสีสวยมากสีสวยสีเข้มๆไปเลยจ้ะแล้วก็จะพามาดูเรดโครอนอ๋อเรดโครอนอันนี้เราเพิ่งจะลงอันนี้ก็กรีนโอ๊กเรดโอ๊กอ๋อจะมีปัตตาเวียที่นี่ปัตตาเวียพุ่มใหญ่มากปัตตาเวียที่มาเพิ่มมาแซมจะพาทุกคนมาดูอันนี้อนุบาลต้นกล้าจะพามาดูเรดโครอนที่ไม่โดนแดดเท่าไหร่จ้ะนี่เรดโครอนเขาชอบแดดจัดๆจะดีจัดจ้านอันนี้สีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คุมพาไว้เยอะเห็นไหมสีจะอันนี้เรดโอ๊กอันนี้เรดโอ๊กพันหยิกหย่อยอันนี้อู้สวยมากเลยฟูฟูนี่ในตระกูลสลัดนี่สลัดไอ้ฟิลเล่จะเป็นอะไรที่อร่อยสุดเลยนี่จ้ะในตระกูลสลัดฟิลเล่ขายดีที่สุดเลยจ้านี่จ้าอันนี้กรีนคอร์สก็ขายดีค่ะซาซี่สลัดมานี่เรดคอร์นที่อีกพันหนึ่งจะให้ดูนี่นี่พันนี้จัดจ้านจัดจ้านจัดจ้านสีสวยสีเข้มๆไปจัดจ้านดูสละแหน่ดูสละแหน่โอ้โหสวยมากเลยวันนี้จะเก็บสละแหน่ไปด้วยจ้าสวยๆ